สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์นะครับสำหรับดาวเสาร์นะครับที่จะมีการโคจรโยกย้ายราศีนะครับจากราศีพิจิกนะครับเข้าสู่ราศีธนูในช่วงวันที่23มีนาคม2560นะครับถึงวันที่18เมษายน2560นะครับเป็นการเสริฐนะครับเข้าสู่ราศีธนูนะครับในรอบ2ปีครึ่งนะครับจะเกิดผลกับ12ราศีเลยนะครับในช่วงประมาณ26วันนะครับแล้วก็จะกลับเข้าสู่ราศีพิจิกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในช่วงตอนนี้นะครับดาวเสาร์จะโคจรทั้งมีผลกระทบนะครับทั้ง12ราศีในช่วงเวลา26วันนี้เราก็จะมาพูดถึงในแต่ละราศีนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับที่หลังนะครับแต่เราจะมาพูดในเรื่องความรู้นะครับที่เกี่ยวกับดาวเสาร์ก่อนนะครับให้หลายๆท่านนะครับได้ฟังกันนะครับว่าดาวเสาร์นั้นจะมีอิทธิพลกับชาวราศีตั้งแต่ราศีเมษนะครับถึงราศีมีนทั้งหมด12ราศีนะครับเราจะเกิดผลประมาณไหนนะครับเรามาทำความรู้จักกับดาวเสาร์ก่อนนะครับจะอธิบายในความสัมพันธ์ของภพนะครับภพก็คือเรือนภพนะครับต่างๆที่จะบอกเรื่องราวของความเป็นไปนะครับแล้วก็ผลกระทบในราศีต่างๆก่อนอื่นมารู้จักดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เป็นดาวที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นดาวบาปประเคาะนะครับให้ผลที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเป็นทางอิทธิฤทธิ์นะครับทางอิทธิฤทธิ์ก็หมายความว่าให้ผลที่รุนแรงนะครับแล้วก็หนักหน่วงแล้วก็ยาวนานนะครับความหมายของดาวเสาร์ในทางโหราศาสตร์ใช้แทนเลข7นะครับเป็น7ไทยนะครับและก็มีความใหญ่เป็นอันดับ2รองจากดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็มีผลที่ค่อนข้างจะมีการเดินช้านะครับใช้เวลาเดินข้ามราศีแค่ราศีนะครับใช้เวลายาวนานถึง2ปีครึ่งนะครับถึงได้บอกว่าดาวเสาร์นี้เป็นโทษทุกข์นะครับเวลาทับไข่นี่ก็จะหนักหน่วงแล้วก็ยาวนานนะครับก็จะจัดเป็นประเภทของดาวบาปพระเคราะห์ที่แปลว่าอิทธิฤทธิ์นะครับอย่างที่บอกไปให้ผลที่รวดเร็วนะครับรุนแรงแล้วก็หนักหน่วงนะครับแต่ผลที่ได้นั้นนะครับก็จะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับในช่วงระยะหนึ่งนั้นเสาร์ก็จะให้ทั้งดีและก็โทษนะครับแล้วแต่พิจารณาจากดาววันเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือระบบทักษะนะครับความหมายความหนักหน่วงนะครับก็จะหมายถึงโทษทุกข์นะครับก็จะหนักมากนะครับสำหรับคนที่โดนผลกระทบของดาวเสาร์ครั้งนี้นะครับแต่ทุกราศีโดนหมดนะครับแต่ที่จะหนักนะครับมีอยู่2ราศีนะครับตามโครงกรนะครับของโบราณอาจารย์เขาได้แต่งกรขึ้นมานะครับว่าทายโทษทุกข์ให้ทายเสาร์นะครับดังนั้นเมื่อดาวเสาร์นั้นโคจรไปทับที่ราศีใดย่อมให้ส่งผลอิทธิพลความเหนื่อยยากความลำบากนะครับทุกยากนะครับล้วนแล้วแต่เรียกได้ว่าพินทุบาทนะครับดาวเสาร์นั้นยังมีโทษในเรื่องของการเล็งนะครับกับคู่ดาวพบตรงกันข้ามกับดาวเสาร์ด้วยนะครับนั่นจะเป็นดาวคู่ปัตตนิของท่านปัตตนิก็คือคู่ตรงกันข้ามนะครับมักจะเกิดผลที่ดาวเสาร์นั้นส่งอิทธิพลไปนะครับรุนแรงกว่าดาวที่ถูกทับด้วยนะครับเช่นนะครับตอนนี้ดาวเสาร์นั้นย้ายจากราศีพิจิกไปสู่ราศีธนูนะครับทับราศีธนูแรงกับราศีเมถุนนะครับราศีธนูนั้นก็จะได้รับความเหนื่อยยากความอึดอัดความติดขัดนะครับส่วนราศีเมถุนนั้นก็จะพินทุบาทด้วยเช่นกันนะครับและรุนแรงกว่าดาวเสาร์ที่ทับชาวราศีธนูด้วยนะครับทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นเรียกว่าดวงแตกนะครับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดาวเสาร์นั้นให้หลายนะครับมากๆสำหรับครอบคลุมไปซะทุกอย่างนะครับความทุกข์ทั้งหมดนั้นเหมือนกับเราต้องแบกรับนะครับเพราะดาวเสาร์แปลว่าความหนักหน่วงใช่ไหมครับเหมือนเราต้องแบกรับกับดาวเสาร์ที่ทับตัวเราไว้นะครับก็หรือว่าเล็งส่งอิทธิพลไปตรงกันข้ามนะครับก็จะส่งผลความแรงนั้นไปกระทบกับราศีตรงกันข้ามก็คือราศีเมถุนนะครับคือดาวเสาร์นั้นที่ดีนะครับก็มีนะครับก็มีดาวเสาร์ที่ดีคือความอดทนความวิริยะอุตสาหะการแบกรับในสิ่งต่างๆนะครับความอดทนนะครับแล้วก็ยังหมายถึงอสังหาริมทรัพย์นะครับ
ได้ด้วยนะครับดาวเสาร์โคจรไปพบที่ราศีใดนะครับก็จะส่งผลทั้งดีและร้ายตามทักษาจรนะครับแล้วแต่ดวงชะตาหรือวาสนาของแต่ละคนนะครับต้องไปตรวจดูในทักษาจรนะครับอีกครั้งหนึ่งครับผลกระทบนะครับที่ดาวเสาร์ได้โคจรเข้าสู่ราศีธนูนะครับจะผลกระทบกับชาวราศีพิจิกนะครับในช่วง26วันนี้นะครับที่ดาวเสาร์ยกเข้าสู่ราศีธนูจะเป็นภพกระดุมพระของราศีพิจิกนะครับกระดุมพระนั้นหมายถึงทางโหราศาสตร์หมายถึงเรื่องการเงินนะครับรายได้แล้วก็หมายถึงครอบครัวหรือว่าแปลว่านำหน้าลัคนานะครับก็จะเป็นดาวเสาร์ที่มาจากภพเรือนครองจากภพสาชะนะครับก็หมายถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าสังคมของคุณนะครับแล้วก็พันธุนะครับอีกเรือนหนึ่งนะครับแฝงมาเรือนพันธุก็คือบ้านที่อยู่รากฐานของชีวิตนะครับหรือว่าแปลว่าบ้านก็ได้นะครับจะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงนี้ดาวเสาเบียนหน้าลัคนาทางโหราศาสตร์นะครับจัดว่าเป็นทุรารัมภะนะครับเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างสร้างความหนักความเหนื่อยความเหนื่อยยากนะครับลำบากกับตัวคุณอยู่นะครับถึงแม้จะช่วงที่แล้วมานะครับผ่านในช่วงของการดวงช้ำนะครับที่เป็นเขาเรียกว่ามีการทับนะครับในลัคนาแปลว่าเหนื่อยหนักอยู่แล้วแล้วทุรารัมภะนี้แปลว่ายกเบียนหน้าลัคนานะครับก็จะแปลว่าความเหนื่อยยากเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าการทับตัวของท่านนะครับก็จะเบาบางลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างพินทุบาทอยู่เช่นเดิมนะครับแล้วก็ยังต้องเครียดเหนื่อยหนักนะครับแต่ว่ามีผลที่ดีขึ้นในเรื่องของเพื่อนฝูงมากขึ้นนะครับที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารนะครับหรือว่าการสมาคมมากขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามานะครับมากขึ้นในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับก็อาจจะมีการใช้จ่ายเปลืองเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเครียดเก็บกดอยู่แต่ว่าก็มีการใช้จ่ายค่อนข้างที่จะออกไปอีกนะครับแล้วก็จะมีการหาเงินก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าดาวเสาร์นี้แปลว่าความเหนื่อยหนักยากลำบากแต่ว่าภายหลังจะมีผลนะครับในผลที่ดีก็คือดาวเสาร์นั้นให้คุณช้านะครับแล้วก็ค่อนข้างทำอะไรต้องเหน็ดเหนื่อยต้องลำบากก่อนถึงจะได้นะครับไปอยู่ในภพการเงินนะครับก็จะทำให้คุณนั้นเครียดนะครับวิตกกังวลหรือว่าอาจจะประมาณว่าหาในเรื่องเงินมากขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้กดแบบกับว่าตัวเองต้องกดดันนะครับต้องหาเงินให้ได้มากกว่าเดิมเนี่ยครับเพราะว่าดาวเสาร์มันเป็นว่าเหนื่อยยากลำบากนะครับก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการลำบากหารายได้นะครับเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่เป็นเกณฑ์สั้นๆนะครับเข้ามามีเรื่องของการใช้จ่ายตามอารมณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ส่งผลในเรื่องของการเงินที่มีสะดุดนะครับแล้วก็เป็นช่วงๆนะครับหมุนเงินไม่ค่อยได้นะครับมีความลำบากบ้างทำให้ผลที่ตามมานั้นอาจจะเกิดความเคร่งเครียดนะครับมากขึ้นแต่ว่าแล้วแต่บุคคลนะครับว่าดาวเสาร์ของคุณนั้นในดวงเดิมวาสนานั้นโคตรเขาเรียกว่าดาวตั้งรับนั้นสถิตอยู่ที่ราศีใดนะครับแล้วก็อยู่ในภพที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นภพที่ดีมาจากเรือนที่ดีนะครับมีตำแหน่งที่ดีก็อาจจะเหนื่อยแต่ว่าได้ผลลัพธ์นั้นดีขึ้นนะครับภายหลังแต่ถ้าเกิดมาจากภพที่เสียจรเป็นกาลกินีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แย่ไปเลยนะครับเหนื่อยหนักกว่าเดิมเป็นหลายเท่าคูณทวีนะครับหาเงินยากแล้วลำบากแล้วยังต้องอัตคัดอีกต่างหากเนี่ยครับก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องคุมการใช้จ่ายเงินให้ดีนะครับแต่ว่าต้องผ่อนคลายนิดนึงนะครับเพราะดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูนะครับธาตุไฟเนี่ยแปลว่าต้องแบบอาจจะมีการร้อนรนนะครับในเรื่องของการหาเงินมากขึ้นก็ทำให้เครียดมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็ส่งผลตามมานะครับอย่างที่บอกมีเกณฑ์ในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อที่อยู่อสังหานะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งต่างๆแก้ไขในเรื่องของการ
ที่อยู่ที่กินนะครับในเรื่องของอาชีพการงานการสมาคมนะครับกับญาติพี่น้องมากขึ้นด้วยนะครับมีการติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่มากขึ้นมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบเข้ามาในช่วงนี้นะครับมีการแบกภาระในเรื่องของครอบครัวนะครับในเรื่องของที่บ้านต้องเหน็ดเหนื่อยกับเพื่อนต้องเหน็ดเหนื่อยกับที่บ้านนะครับแล้วก็ต้องดูแลภาระต่างๆมากขึ้นเกิดความเครียดความวิตกความกังวลเข้ามาได้อีกนะครับอาจจะเกิดในเรื่องของการเจ็บป่วยได้เช่นกันต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของภาวะความเครียดนะครับสุขภาพนะครับต้องดูแลให้ดีด้วยนะครับยิ่งเสาจะโคจรในช่วงหลังเมษายนนี้นะครับเสาจะโคจรค่อนข้างเสียอีกนะครับดังนั้นแล้วบอกได้เลยว่าชาวราศีพิจิกนะครับต้องเครียดกดดันหารายได้ก็ยากอัตคัดก็มีเข้ามามันก็มีความอัตคัดเข้ามามีความเก็บกดมีความต้องมุพยายามต้องเขาเรียกว่าต้องเขาเรียกว่ากระเสือกกระสนในเรื่องของการหาเงินมากขึ้นนะครับต้องขยันกว่าคนอื่นเป็นหลายเท่านะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับต้องระวังในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการสูญเสียรายได้จากคนรอบข้างนะครับกับครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนดังนั้นถ้าให้ยืมเงินไปนี่ได้คืนยากนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าดาวเสาร์นี่ยืดเยื้อเรื้อรังนะครับทำอะไรกู้ยืมเซ็นสัญญาต่างๆค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคไปซะทุกขั้นตอนนะครับในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับต้องระมัดระวังตรงนี้ให้ดีวางแผนให้ดีนะครับรัดกุมให้มากนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงที่ดาวเสาร์ได้โคจรเข้ามานำหน้าลัคนาอยู่ในภพการเงินนะครับแล้วก็รายได้ลาภผลของท่านเองก็อาจจะมีถามว่าแล้วดวงของเราจะแย่อย่างนี้ไปตลอดเลยหรอจริงๆแย่ในประมาณแค่26วันนะครับเป็นการจิ้มลางก่อนนะครับหลังจากนั้นอาจจะมีการที่พินทุบาทไปถึง2ปีครึ่งเลยนะครับเพราะว่าเสานั้นโคจร1ราศีต่อ2ปีครึ่งนะครับยาวนานมากนะครับในทางโหราศาสตร์ถึงได้มีกล่าวไว้ว่านะครับว่าเสานั้นหมายถึงภาระแบกรับต่างๆความเครียดความกดดันนะครับทายโทษทุกข์ให้ทายเสานะครับเขาถึงได้พูดกันอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่มีดาวเสานั้นเป็นในดวงชะตาที่ดีนะครับโคจรดีอีกเช่นเป็นเดชเป็นสีนะครับก็ดีนะครับไปอยู่ในภพของการเงินก็อาจจะแปลว่าได้รับในเรื่องหรือว่าการหาในเรื่องของบ้านที่อยู่ที่กินนะครับได้ดีขึ้นนะครับมีการตั้งรกรากฐานได้ดีขึ้นนะครับหรือว่ามีเรื่องของการได้รับบางสิ่งบางอย่างจากที่ดินนะครับบ้านรถต่างๆนะครับยังไงก็ต้องตรวจดูในดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะครับว่าวาสนาแต่ละคนให้มาเช่นไรนะครับแต่หลังจากทั้งหมดนะครับ26วันที่พูดมาทั้งหมดนั้นดาวเสาร์จะโคจรถอยหลังจากราศีธนูนะครับเข้าสู่ราศีพิจิกอีกครั้งหนึ่งทำให้ท่านกดดันเครียดวิตกกังวล นะครับจนไปถึงวันที่1ธันวาคม2560นะครับดาวเสาร์ถึงจะโคจรเดินหน้าเข้าสู่ราศีธนูอย่างแท้จริงนะครับถึง2ปีครึ่งเลยนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมอกเตรียมใจไว้ด้วยนะครับวางแผนไว้ด้วยนะครับใครที่ชอบ